ตัวแปรอะไรบ้างที่ในการพิจารณาก็หลักๆก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือหน่วยผลิตไฟฟ้าว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดสัดส่วนการผลิตนะครับ generation mix ว่าจะใช้อย่างไรอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ราคาเชื้อเพลิงซึ่งหลักๆก็คือแก๊สครับกลับมาดูนะครับเดือนกันยาถึงธันวานะครับก็จากตัวเลขนะครับก็คือเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยforecast ไว้ที่ 67,885 นะครับกันยาถึงธันวาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ปลายปีนะการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยก็คิดมาพิจารณาแล้วเนี่ยก็จากแผนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผลต่างเนี่ยถึง 3,375 ล้านหน่วยก็เป็นส่วนที่ทำให้การผลิตและใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงโดยสภาพของการใช้ไฟในช่วงปลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นผลลบนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าหน่วยเนี่ยลดลงตัวหารก็ลดลงนะครับครับจากหน่วยที่ลดลงนะครับจากหน่วยที่ลดลง 3,000 กว่าล้านหน่วยเนี่ยก็ทำให้ในระบบของเราเนี่ยก็จะต้องผลิตไฟฟ้าจากแก๊สที่เป็นลดลงเช่นกันเพราะว่าในระบบเราเนี่ยใช้แก๊สเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเนี่ยก็ลดลงนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการนำเข้าถ่านหินเนี่ยก็ลดลงก็เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของ BLCP นะครับก็ได้หยุดบำรุงรักษาในช่วงนั้นพอดีเป็นที่กระโดดบำรุงรักษาก็อันนี้ก็เป็นผลลบนิดนึงเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยจะมีราคาที่ถูกครับดูในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจากเดิมทีนะอัตราแลกเปลี่ยนที่เราประเมินไว้ต้นปีเนี่ยเป็น31นะฮะในส่วนปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นไปถึง 31.3 เพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักการเราเนี่ยเราก็จะใช้ 31.3 เนี่ยเป็นตัวประมาณการของเดือนกันยาถึงธันวาคม 64ครับมาดูในเรื่องราคาแก๊สครับเช่นกันครับราคาแก๊สเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็เราก็ forecast ราคานะครับโดยปตท.ร่วมดำเนินการ forecast กับทางกกพ.มาให้เนี่ยก็ราคาแก๊สเนี่ยก็เฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวภูก็จะเพิ่มขึ้นเป็น210นะฮะแล้วก็เป็น230นะฮะในช่วงของปลายปีตามลำดับนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นไปตามที่คาดก็คือว่าราคาเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นจากสภาพการเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นนะครับก็มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้การน้ำมันเนี่ยไปสู่ราคาที่แพงขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกันครับครับจากเมื่อกี้นี้นะครับว่าในงวดของมกราถึงเมษาเราได้ค่าจริงมาแล้วที่เรียนเมื่อกี้นะก็คือว่าเรามีเงินเหลือนะครับเกินจากที่เราเรียกเก็บค่า FT เนี่ยประมาณ 5,910 ล้านบาทนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปใช้เดือนกันยาถึงธันวาเลยนะครับตามมติกกพ.ก็คือว่าเดือนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดค่าจริงก็ยังไม่ต้องมาคิดให้เอามาคิดในรอบของเดือนกันยาถึงธันวาเลยนะครับก็ตัวเนี้ยเข้ามานะครับเอามาโปะในเดือนกันยาถึงธันวาซึ่งเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยตามที่คาดการเนี่ยค่าจะส่งผลลบต่อ FT ในส่วนของที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าค่าเชื้อเพลิงค่าอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ FT เนี่ยลบมาน้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าได้เงิน 5,910 ล้านบาทมาผสมบวกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ค่า FT ในเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยเป็นลบ 15.3 นะครับอันนี้ก็คือค่าจริงๆที่ออกมาเนี่ยควรจะต้องเป็นลบ 15.3 นะครับอันนี้ก็ลองมาดูลักษณะว่าเอามาพอดเคิร์ฟดูนะฮะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะตึงเนี่ยไปตลอดนะครับอันนี้เอามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่างวดเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยที่ผมเรียนนะได้มา 5,910 ล้านบาทนะครับถ้าเอาต้นเนี้ยไปใช้ในเดือนกันยาถึงธันวาเลยเนี่ยให้หมดเลยเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะได้ค่า FT นะครับลบ 15.3 ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าสภาวะตอนเนี้ยมันก็ยังเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เกิดภาวะโควิดชาวบ้านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเราก็พยายามที่จะรักษาอยากจะให้ตึงเท่าเดิมไปนะครับเพื่อให้จะเก็บได้ตลอดทั้งปีนะครับก็ลองทำมาใหม่นะครับว่าถ้าตึงลบ 15.3 เนี่ยมันจะต้องใช้เงินเพิ่มไปประมาณ10 ล้านบาทนะครับเข้าไปเราก็พิจารณาแล้วเนี่ยทางกกพ.พิจารณาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าควรจะตึงนะครับก็เลยคิดพิจารณาว่าตึง FT ที่ลบ 15.3 นะครับตลอดจนถึงเดือนธันวาคม 64 นะครับสำหรับเงินส่วนต่างเนี่ยนะครับก็แบบที่เรียนเนี่ยเรามีเงินบริหารที่เก็บเอาไว้นะที่ฝากกพ.ให้เก็บเอารักษาไว้เนี่ยประมาณ 129นะครับใช้ตรงนี้ไป10ล้านบาทนะครับก็แล้วก็ในส่วนที่เดือนกันยาพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขจริงมาใส่เนี่ยมันก็จะใช้ประมาณลบ 1,698 ล้านบาทเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีสภาพเงินเหลือพอเนี่ยที่จะรักษาสภาพถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันถ้าเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถตึง FT ได้ครับกกพ.เองก็เลยพิจารณานะครับว่าให้ตึง FT นะครับที่-15.32 สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็คือตามการคำนวณ FT เนี่ยแต่เห็นได้การคำนวณ FT จริงๆตามสูตรแล้วเนี่ยมันจะเป็น FT ที่ -15.30 นะฮะแต่ว่าเราพิจารณาแล้วตึงเพราะว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยยังมีเงินที่เก็บ